พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชสิ่งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นห่วงและทรงหาวิธีการแก้ไขอยู่ก็คือเรื่องการพัฒนาชนบทให้เจริญก้าวหน้าเพราะทรงทราบดีว่ามีข้อจำกัดและมีอุปสรรคในด้านต่างๆมากทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมด้านการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของราษฎรในท้องถิ่นที่สำคัญคือชาวชนบทขาดความรู้ความสามารถและสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เกษตรกรขาดความรู้ในเรื่องการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างมีหลักวิชารวมทั้งอุปสรรคปัญหาอื่นๆเช่นขาดที่ดินทำกินเป็นของตนเองขาดแคลนแหล่งน้ำที่จะใช้ทำการเกษตรและใช้อุปโภคบริโภคเป็นต้นแต่ด้วยพระราชหฤทัยที่มุ่งมั่นในการช่วยเหลือราษฎรให้พ้นหรือบรรเทาจากความเดือดร้อนดังนั้นแนวพระราชดำริที่จะช่วยพัฒนาชนบทจึงออกมาในรูปของโครงการต่างๆอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งมีลักษณะแต่ละโครงการแตกต่างกันออกไปตามปัญหาและสภาพภูมิประเทศในแต่ละแห่งแต่มีจุดประสงค์เดียวกันคือการพัฒนาชนบทเพื่อให้ราษฎรในชนบทได้มีความเป็นอยู่ตลอดจนสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวให้ดีขึ้นแนวพระราชดำริที่สำคัญในเรื่องการพัฒนาชนบทก็คือมีพระราชประสงค์ที่จะมุ่งช่วยให้ชาวชนบทได้สามารถช่วยเหลือพึ่งตนเองได้จะสังเกตเห็นได้ว่าโครงการต่างๆอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ขยายตัวครอบคลุมพื้นที่ส่วนต่างๆของประเทศนั้นจุดมุ่งหมายสำคัญประการสุดท้ายก็คือทำให้ชาวชนบทสามารถพึ่งพาตนเองได้ทั้งสิ้นได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านนี้โดยการสร้างพื้นฐานหลักที่จำเป็นต่อการผลิตให้แก่ราษฎรเหล่านั้นอันจะเป็นรากฐานที่จะนำพาไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ในที่สุดในเวลาเดียวกันก็ทรงส่งเสริมให้ชาวชนบทได้มีความรู้ในเรื่องของการประกอบอาชีพอย่างถูกวิธีโดยเผยแพร่ความรู้นั้นแก่ชาวชนบทอย่างค่อยเป็นค่อยไปในลักษณะที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่องและให้สอดคล้องแก่ความจำเป็นของแต่ละท้องถิ่นซึ่งเรื่องการพัฒนาชนบทนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะต้องอาศัยเครื่องไม้เครื่องมือหลายชนิดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จไปทุกหนทุกแห่งไม่ว่าดินแดนนั้นจะทุรกันดารเพียงใดไม่ว่าใกล้หรือไกลแค่ไหนพระองค์ก็จะทำโครงการพัฒนาชนบทตามแนวพระราชดำริควบคู่ไปในทุกๆด้านไม่เน้นด้านใดด้านหนึ่งพระองค์มีจุดประสงค์เดียวคือเพื่อขจัดความทุกข์ยากของชาวชนบทและสนับสนุนส่งเสริมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรวมทั้งแก้ไขปัญหาสังคมเมืองให้ดีขึ้นโดยจะเห็นได้จากโครงการในพระราชดำริหลายโครงการที่เกิดขึ้นจากความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจะเป็นโครงการเกี่ยวกับการปรับปรุงถนนหนทางการก่อสร้างถนนเพื่อการสัญจรไปมาได้สะดวกและทั่วถึงการคมนาคมเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญของการนำความเจริญไปสู่ชนบทการสื่อสารติดต่อที่ดียังผลสำคัญทำให้เศรษฐกิจของราษฎรในพื้นที่ดีขึ้นราษฎรก็มีความอยู่ดีกินดีขึ้นในการพัฒนาชนบทนั้นการคมนาคมเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญที่จะมองข้ามไปเสียมิได้เพราะเป็นเสมือนประตูเชื่อมระหว่างในเมืองและชนบทดังนั้นการที่จะเริ่มโครงการพัฒนาใดๆนั้นจะต้องเริ่มจากการปรับปรุงและการก่อสร้างถนนหนทางเป็นการเปิดประตูนำความเจริญเข้าไปสู่พื้นที่ในด้านการเกษตรจะทรงเน้นในเรื่องของการค้นคว้าทดลองและวิจัยหาพันธุ์พืชใหม่ๆทั้งพืชเศรษฐกิจพืชสมุนไพรรวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับแมลงศัตรูพืชและพันธุ์สัตว์ต่างๆที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นนั้นๆซึ่งแต่ละโครงการจะเน้นให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงมีราคาถูกใช้เทคโนโลยีง่ายๆไม่สลับซับซ้อน
เกษตรกรสามารถดำเนินการเองได้นอกจากนี้ยังทรงพยายามไม่ให้เกษตรกรยึดติดพืชผลทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวเพราะอาจเกิดปัญหาอันเนื่องมาจากความแปรปรวนของสภาพดินฟ้าอากาศหรือความแปรปรวนทางการตลาดแต่เกษตรกรควรจะมีรายได้จากด้านอื่นนอกเหนือไปจากการเกษตรเพิ่มขึ้นด้วยเพื่อจะได้พึ่งตนเองได้ในระดับหนึ่งการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกหรือการชลประทานนับว่าเป็นงานที่มีความสำคัญและมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเพราะเกษตรกรจะสามารถทำการเพาะปลูกได้อย่างสมบูรณ์ตลอดปีเนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นพื้นที่นอกเขตชลประทานซึ่งต้องอาศัยเพียงน้ำฝนและน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติเป็นหลักทำให้พืชได้รับน้ำไม่สม่ำเสมอและไม่เพียงพอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำมากกว่าโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริประเภทอื่นๆในด้านการแพทย์โครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานให้กับประชาชนในระยะแรกๆล้วนแต่เป็นโครงการด้านสาธารณสุขเพราะพระองค์ทรงเห็นว่าหากประชาชนมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงจะนำไปสู่สุขภาพจิตที่ดีและส่งผลให้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดีไปด้วยพระองค์จึงทรงให้ความสำคัญกับงานด้านสาธารณสุขเป็นอย่างมากในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรตามท้องที่ต่างๆทุกครั้งจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มีคณะแพทย์ที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาจากโรงพยาบาลต่างๆและล้วนเป็นอาสาสมัครทั้งสิ้นโดยเสด็จพระราชดำเนินไปในขบวนอย่างใกล้ชิดพร้อมด้วยเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ครบครันพร้อมที่จะให้การรักษาพยาบาลราษฎรผู้ป่วยไข้ได้ทันทีนอกจากนั้นยังมีโครงการทันตกรรมพระราชทานซึ่งเป็นพระราชดำริที่ให้ทันตแพทย์อาสาสมัครได้เดินทางออกไปช่วยเหลือบำบัดโรคเกี่ยวกับฟันตลอดจนสอนการรักษาอนามัยของปากและฟันแก่เด็กนักเรียนและราษฎรที่อาศัยอยู่ในท้องที่ทุรกันดารและห่างไกลจากแพทย์ทั่วทุกภาคโดยให้การบริการรักษาโรคฟันโดยไม่คิดมูลค่าทางด้านหน่วยแพทย์หลวงที่จะต้องตามเสด็จพระราชดำเนินไปณที่ประทับแรมทุกแห่งนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ให้การรักษาพยาบาลราษฎรผู้มาขอรับการรักษาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ประการใดนอกจากนั้นหน่วยแพทย์หลวงยังจัดเจ้าหน้าที่ออกเดินทางไปรักษาราษฎรผู้ป่วยตามหมู่บ้านที่อยู่ห่างใกล้ออกไปอีกด้วยในพ.ศ. 2554ทางองค์กรแพทย์สัญญกรรมจากทั่วโลกต่างพร้อมใจกันถวายใบประกาศเกียรติคุณเกียรติบัตรสมาชิกกิตติมศักดิ์และเหรียญสดุดีจากคุณูปการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่พระองค์ทรงอุทิศเพื่อประสงค์นิกรชาวไทยตลอดระยะเวลากว่า60ปีที่ทรงครองราชย์ในด้านการศึกษานอกจากนี้พระองค์ยังโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิอนันทมหิดลเพื่อเป็นการถวายเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลเพื่อสนับสนุนทางด้านคัดเลือกบัณฑิตในสาขาวิชาต่างๆไปศึกษาต่อต่างประเทศเพื่อจะได้ให้บัณฑิตเหล่านั้นนำความรู้ที่ได้ไปศึกษาวิจัยนำผลที่ได้กลับมาพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องโดยพระองค์ออกทุนให้ตลอดจนดูแลเกี่ยวกับความเป็นอยู่ในต่างประเทศนั้นๆอีกด้วยส่วนในประเทศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้รัฐบาลเป็นผู้ดำเนินการจัดการบริหารทางการศึกษาแบบให้เปล่าตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในลักษณะทั้งอยู่ประจำและไปกับแบ่งเป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จำนวน26โรงเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์จำนวน14โรงเรียนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจตลอดระยะเวลากว่า60ปีที่ทรงครองราชย์ตัวอย่างเช่นมูลนิธิชัยพัฒนามูลนิธิโครงการหลวงโครงการสวนพระองค์สวนจิรดาโครงการหลวงอ่างขางโครงการปลูกป่าถาวรโครงการแก้มลิงโครงการฝนหลวงโค
ครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโครงการแกล้งดินกังหันชัยพัฒนาแนวพระราชดำริผลิตแก๊สโซฮอลในโครงการสวนพระองค์ในปีพ.ศ. 2528แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเพลงพระราชนิพนธ์พระสมเด็จจิตรดาย่าแฝกบรรพบุรุษของไทยแต่โบราณปกบ้านป้องเมืองคุ้มเย่าเสียเลือดเสียเนื้อมิใช่เบาหน้าที่เรารักษาสืบไป